ตรีพลาสมุนไพรล้างพิษควบคุมน้ำหนักระบายไขมันลดคอเลสเตอรอลในตับในหลอดเลือดแดงทำให้ตับแข็งแรงความดันโลหิตเป็นปกติชะลอวัยแก้หวัดฆ่าเซลล์มะเร็งวัณโรคเอดและอื่นๆตรีพลาตรีแปลว่า3พลาอ่านว่าพลาหมายถึงผลหรือผลไม้เป็นชื่อเฉพาะของยาแพทย์แผนไทยที่ทำจากผลไม้3ชนิดคือสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมสรรพคุณใช้ล้างพิษออกจากระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารระบบเลือดและระบบน้ำเหลืองเป็นสมุนไพรปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงใดๆทำจากสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมคุณสมบัติผลไม้3ชนิดในตรีพลาสมอไทยมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียบางชนิดต้านเชื้อไวรัสรวมทั้งเอชไอวีบำรุงหัวใจต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชราควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือดและช่วยการทำงานของตับในการกำจัดไขมันออกจากร่างกายมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากถึงสูงที่สุดต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดเซลล์และเนื้อร้ายและแก้พิษตะกั่วได้สมอพิเภกเป็นยาระบายบำรุงธาตุแก้เสมหะจุกคอแก้โรคตาแก้ไขและฤทธิ์สีดวงทวารยาไทยตรีพลานี้จะไปขับพิษตกค้างทำให้พิษถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยสิ้นเชิงทำให้ถ่ายอุจจาระบ่อยเพื่อกวาดล้างทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมฤทธิ์ระบายโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะสูตรนี้ควบคุมการถ่ายและการหยุดถ่ายโดยอัตโนมัติป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช้ได้ทุกเพศทุกวัยปัจจุบันตรีพลาเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในการล้างพิษตรีพลาจะควบคุมน้ำหนักได้ดีจะช่วยระบายไขมันออกมาพร้อมการขับถ่ายเป็นปกตินอกจากนี้ตรีพลายังช่วยลดคอเลสเตอรอลในตับและในหลอดเลือดแดงทำให้ตับแข็งแรงและความดันโลหิตเป็นปกตินอกจากนั้นตรีพลายังมีฤทธิ์ยกกำลัง3ในการบำบัดเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอาทิหวัดวัณโรคและเอดกรณีผู้เป็นโรคเอดแนะนำให้ใช้ตรีพลาร่วมกับยาแผนปัจจุบันสำหรับโรคเอดด้วยตรีพลาฆ่าเชื้อมะเร็งได้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าจากการศึกษาพบว่าตรีพลายับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งที่ทีมวิจัยนำมาทดสอบด้วยการเพาะเลี้ยงได้แก่เซลล์มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกรังไข่ลำไส้และเต้านมซึ่งล้วนเป็นมะเร็งสำคัญอันดับต้นๆที่ฆ่าชีวิตคนไทยและประชากรทั่วโลกปีละหลายล้านรายวิธีต้มยาหม้อตรีพลาใช้ผลไม้ทั้ง3อย่างจำนวนเท่ากันรวมเป็น1ส่วนใส่น้ำ3ส่วนแนะนำให้ใช้หม้อดินหรือหม้อสแตนเลสต้มให้เดือด 10-15 นาทีในการเก็บรักษาควรปิดฝาให้สนิทเมื่อจะกินครั้งต่อไปนำมาต้มซ้ำอีกครั้งใส่น้ำให้ท่วมตัวยาแล้วต้มให้เดือดประมาณ20นาทีต้มซ้ำจนกว่ารสยาจืดแล้วจึงทิ้งหาตรีพลามาต้มกินใหม่กินจนกว่าจะรู้สึกว่าอาการที่ตนเองเป็นหายดีแล้ว